เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัดรถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจำนวนเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับข่าวเปิดตัวรถยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีซึ่งงานที่เขาจัดขึ้นที่นั่นในวันนี้นะครับไม่ใช่งานธรรมดาแต่เป็นงานเปิดตัวรถยนต์ที่เปิดตัวมากถึง5รุ่น5สไตล์กันเลยทีเดียวส่วนจะเป็นของค่ายไหนนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับเมื่อวันที่29เมษายน2562ณสนาม Impact Speed Park ริมทะเลสาบเมืองทองธานีบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัวรถยนต์ Mercedes AMG รุ่นใหม่ล่าสุดหลากหลายรุ่นอาทิ Mercedes AMG GT 53 Formatic Plus 4ประตูคูเป้ที่เปิดตัวครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Mercedes AMG G 63 Mercedes AMG C 43 Formatic รุ่นประกอบในประเทศและ Mercedes AMG E53 Formatic Plus รุ่นประกอบในประเทศที่มาพร้อมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งแต่ละรุ่นมีคาแรคเตอร์และความโดดเด่นที่แตกต่างกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทาง www.autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football Club Fast Auto Show Thailand 2019ครั้งที่8เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่รถยนต์ใหม่ป้ายแดงเงื่อนไขสุดพิเศษพร้อมรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีผมพัฒนเดชรับประกันทุกคันจองรถลุ้นบัตรเติมน้ำมันซื้อรถลุ้นรางวัลใหญ่ Isuzu D-Max Spark 26-30 มิถุนายนนี้ที่ Bytech บางนาเข้าชมฟรีสนับสนุนโดยกรุงศรีออโต้ PTT Arterforce Diesel Premium ศูนย์บริการรถยนต์ B-Quick Magwise สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครได้ไปชมงานประกวดรถโบราณครั้งที่43ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็คงจะรู้สึกประทับใจนะครับกับบรรดารถโบราณที่จัดแสดงกันอยู่มากมายส่วนรถที่ได้รับรางวัลต่างๆนะครับก็ล้วนแต่มีคุณสมบัติสมกับรางวัลที่ได้รับจริงๆแต่สำหรับใครที่ไม่ได้เข้าร่วมชมงานนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะทีมงานของเรานะครับได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานแล้วแบ่งมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันถึง5ตอนเลยทีเดียวซึ่งตอนแรกนะครับเราก็จะให้ชมกันในช่วงจับชีพจรวันนี้กับตอนที่มีชื่อว่าถนนแห่งดวงดาวครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเทปนี้คุณผู้ชมคงจะสงสัยอยู่ใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมวันนี้จูนถึงมาในการแต่งกายแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ค่ะจูนอยู่ที่งานประกวดรถโบราณครั้งที่43นะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแลสเตอร์นั่นเองซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับรถโบราณแสนสวยนะคะแล้วก็มีชื่อตอนว่าถนนแห่งดวงดาวนั่นเองแต่ทำไมถึงเรียกว่าถนนแห่งดวงดาวเดี๋ยวเรานะคะไปพบกับนายแพทย์สองคนหนึ่งตันวรกุลกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณจูนที่บอกว่าวันนี้จะพาจูนมาชมถนนแห่งดวงดาวนี่คืออะไรคะคุณหมอจูนเห็นมีแต่รถเยอะแยะไปหมดเลยหมายถึงดาว3แฉกแห่งสตุตการ์ทครับหมายถึงดวงดาวที่ว่าคือรถ Mercedes Benz ใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้ในงานสมาคมรถโบราณประกวดรถโบราณครั้งที่13เนี่ยเราได้จัดรถเบนซ์ขนาดที่เรียกว่าสุดยอดทั้งในลายของรถเก๋งแล้วก็ในลายของรถสปอร์ตมาให้ท่านได้ชมกันครับเครื่องหมายดาว3แฉกเนี่ยจะหมายถึงความเป็นเลิศในเครื่องยนต์ทั้งสำหรับ Sea Air แล้วก็ Land หมายถึงว่าเป็นเครื่องยนต์เรือก็สุดยอดเป็นเครื่องยนต์เครื่องบินก็ล้ำเลิศแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ของรถยนต์ก็อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมนะครับดาว3แฉกแห่งสตุตการ์ดนี่แหละเป็นเครื่องหมายที่คนสักครึ่งโลกได้อยากจะได้มีเก็บไว้นะครับเป็นพวงกุญแจของตัวเองครับเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนคันนี้เนี่ยก็คือ Mercedes 190นะครับเป็นปอนตอนนะครับคำว่าปอนตอนหมายถึงว่าเป็นทุ่นเป็นรถรุ่นหลังสงครามที่เกิดขึ้นในปี1953ด้านข้างจะเรียบเสมอกันหมดแล้วไม่มีการแยกเป็นโครงบังโคลนด้านข้างคันนี้เป็นรถรุ่น4สูบนะฮะจะมีเหงือกหายใจนะครับรถรุ่นนี้ผมเคยพบหลักฐานสำคัญว่าเคยมีสาวสังคมไฮโซที่สวยที่สุดคนหนึ่งของไทยเนี่ยใช้เป็นรถประจำตัวก็คือเจ้ากอแก้วประกายกาวินในเชียงใหม่นะครับเรามาดูความโดดเด่นของ Mercedes-Benz กันนะครับคันนี้จริงๆแล้วในปัจจุบันก็จะเป็นได้ทั้ง E-Class และเป็น S-Class ในยุคนั้นเนี่ยBenz Pontonเนี่ยเป็นตัวแทนของทั้งเบนรุ่นกลางและเบนรุ่นใหญ่จุดสำคัญสุดน่าจะเป็นความหรูหราภายในนะครับในยุค1953ที่รถออกมาเนี่ยอย่างเนี้ยถือว่าเป็นของชั้นสุดยอดนะครับไม้เนี่ยเป็นไม้ทั้งชิ้นนะครับสีก็ตัดกับสีแดงนี้นะคะใช่ครับแล้วก็มีการคาดนะครับมีการคาดคิ้วสีโครเมียมมีการชุบโลหะมีหูช้างนะครับรถในยุคนั้นเนี่ยจะขับได้ไม่สะดวกสบายเท่าเบนซ์ถ้ารถธรรมดานะครับความหนักแน่นความสมบูรณ์แบบของอย่างมาตรวัดเป็นต้นนะครับมาตรวัดจะเป็นมาตรวัดประกอบทั้งมีความเร็วนะครับมีความร้อนมีอุณหภูมิน้ำมันนะครับสวยมากเลยค่ะคุณหมอตัวประตูของเบนซ์นี่แน่นมากนะครับเป็นจุดเด่นเลยที่คนจะใช้ตรวจสภาพรถกันนะครับถัดจากยุคของ Benz Pontonนะครับก็จะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Benz หางปลานะครับอันนี้ก็ทำตามเรียนแบบตามรถอเมริกันนะครับตรงนี้ใช่ไหมคะที่เรียกว่าหางปลาใช่ครับมันใช้ทำให้เกิดความเสถียรในระหว่างการแล่นทางตรงเราก็ใช้กะระยะได้ด้วยนะครับเวลาถอยหลังถัดจาก Benz หางปลาเนี่ยก็จะไปเป็นรุ่นหางปลาเหมือนกันแต่เป็นหางปลาที่ดูมอนกว่าใช่ไหมคะคันนี้เป็นรถในหมวดที่เรียกว่าเป็นบิ๊กคูเป้นะครับหมายถึงว่าเป็นรถ2ประตูเท่านั้นแต่ว่าใช้ฐานรากเนี่ยของ S-Class ใหญ่นะครับกระจกจะไม่มีกรอบนะครับจะขึ้นลงพร้อมกับกรอบในตัวเราเรียกว่าเป็นpillarless coupe เพราะว่าเวลาที่เปิดไปปุ๊บเนี่ยกระจกก็จะลงหมดกระจกหลังนะครับป้ายกลับในลักษณะเดียวกับที่เคยพบใน Mercedes-Benz 300 SL Roadster ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตอนหลังเนี่ย Mercedes ก็เอากลับมาใช้อีกนะฮะ Benz เอากลับมาใช้ใน CL ใน C215 ก็ใช้ลักษณะนี้แปลกและสวยค่ะหางปลาแบบลายมนนี่สุดยอดจริงๆเลยค่ะคุณหมอตกลงว่าชอบคันนี้มากกว่าหางปลาใหญ่ชอบคันนี้มากกว่านะคะ C111 Coupe เนี่ยนะครับเป็นรถชั้นสุดยอดของ Mercedes-Benz อยู่นานถึง 10-15 ปีเลยจนก็จะมาถึงรุ่นใหม่ที่มาเป็นผู้แทนของเขาก็คือคูเป้ของลาย126เรียกว่าเป็น C126 นะครับ อันนี้ในเมืองไทยก็ยุค90 80 90นี่ก็จะรู้จักกันในนามว่าเบนเซ็กครับความสำคัญของ C126 ก็คือเป็นคูเป้ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่อง V8 เท่านั้นนะครับก็คล้ายๆกันกับตอง1คูเป้ก็คือเป็นพิลาเลสคูเป้มันจะไม่เห็นเสากลางนะฮะท้ายเขาก็จะดูสั้นลงมาจาก3คันที่แล้วด้วยใช่ไหมคะมันรูลมมากขึ้นทางอากาศพลศาสตร์ใช่เพดานความเร็วขึ้นไปเกิน200นะครับก็ลักษณะยังคงอยู่ครบนะครับคือเป็น2ประตูที่ใช้พื้นฐานใหญ่มากของ Benz S-Class แล้วก็ประตูไม่มีเสากลางครับมีเสาค้ำยันกลางครับคันนี้มีซันรูฟด้วยทั้งหมดเนี่ยเป็นถนนแห่งดวงดาวของกลุ่มเก๋งและ2ประตูแต่จริงๆแล้วอ่ะในงานประกวดรถโบราณครั้งที่13เนี่ยมันจะมีเบนซ์อีกลายนึงด้วยเป็นถนนแห่งดวงดาวของเบนซ์ SL ครับซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมข้างหน้า
ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะหมอน่าเสียดายจังเลยใช่ค่ะแต่ว่า Mercedes-Benz นะคะหรือว่าถนนแห่งดวงดาวนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาไปชม Mercedes-Benz ในรูปแบบของสปอร์ตกันค่ะอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะคะ SL ครับสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football Club พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนครั้งหน้านะครับเราจะนำมาให้ชมกันต่อกับตอนที่2ของถนนแห่งดวงดาวกับงานประกวดรถโบราณครั้งที่43ครับหลังจากชมภาพรถ Mercedes ยุคโบราณไปแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมาสู่ยุคปัจจุบันครับมาชมภาพ Mercedes รุ่นใหม่กันบ้างซึ่งวันนี้นะครับในช่วงรหัสลับ DNA ของเราจะนำภาพสปายช็อตของ Mercedes C Class รุ่นใหม่มาฝากกันครับถึงแม้เขาจะอยู่ในชุดอำพรางนะครับแต่พรางไปก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่าทีมงานถอดรหัสของเราได้ถอดมาอย่างละเอียดยิบเลยทีเดียวไปชมกันเลยครับกับช่วงรหัสลับ DNAช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน C Class ตัวใหม่นะครับรหัสตัวถัง W206 ถูกบันทึกภาพไว้ได้อีกครั้งหนึ่งขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนซึ่งจากภาพที่เห็นภายนอกนะครับดูจะไม่แตกต่างจากโมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับคือแพลตฟอร์มที่จะเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า MRN2 หรือ Mercedes Rear View Architecture ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการนำไปใช้แล้วกับ E-Class ใหม่โดย MRN2 ใหม่นี้นะครับมีน้ำหนักที่เบาขึ้นและใช้ชิ้นส่วนประกอบร่วมกับแพลตฟอร์มโครงสร้างตัวถัง EVA ที่เอามาจาก Electric Vehicle Architecture สำหรับแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Mercedes EQ Generation ใหม่สำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง 3.0 ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกสำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาดOM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง3ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกโดยในรุ่นเทอร์โบตัวเดียวนะครับจะมีพละกำลัง286แรงม้าและรุ่นเทอร์โบคู่พละกำลัง340แรงม้านอกจากนี้นะครับในรุ่น Plug-in Hybridที่เป็นการประสานการทำงานกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเลือกใช้โหมดการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจะสามารถเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าได้เป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรอีกด้วยโดยระบบเครือข่ายการชาร์จไฟจะเหมือนกับ S-Class นั่นเองครับทางด้านของระบบไฟส่องสว่างไฟหน้าแบบสีนอนจะถูกแทนที่ด้วยระบบไฟ LED โดยที่ไฟสูงของ C-Class ใหม่นะครับจะส่องสว่างขึ้นไปเบื้องหน้าในรัศมีเป็นวงกว้างกว่า600เมตรโดยไม่มีเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ช่วยอย่างไรก็ตามนะครับชุดไฟหน้าแบบปกติก็ยังคงมีอยู่ในลิสต์ทางเลือกเช่นเดียวกับไฟหน้าแบบ LED สำหรับด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยนะครับหลากหลายเทคโนโลยีที่มาจาก S-Class จะถูกถ่ายทอดลงมายัง C-Class ใหม่นี้ด้วยเช่นการนำรถเข้าจอดโดยใช้สมาร์ทโฟนรวมถึงแผนที่ดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงของเกียร์ที่สามารถใช้สำหรับการควบคุมระดับความเร็วรวมไปถึงอื่นอีกมากมายได้ด้วยครับและถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับแต่ว่าภายในห้องโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงครับโดยแหล่งข่าวภายในองค์กร Mercedes-Benz นะครับเขาบอกเรามาว่าจากการที่ E-Class ใหม่มีการปรับเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดจากการสั่งการทำงานระบบต่างๆด้วยปุ่มควบคุมคำสั่งการเป็นระบบสัมผัสหน้าจอสิ่งที่ตามมาคือการพบว่าลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับไม่พร้อมสำหรับระบบใหม่นี้ทำให้ใน C-Class ใหม่มีการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความคุ้นชินแบบเดิม
เช่นเมื่อผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารด้านหน้านะครับยื่นมือไปยังปุ่มควบคุมการทำงานภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอดิสเพลย์จะขยายใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นทั้งนี้นะครับข้อมูลต่างๆจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอดิสเพลย์ที่มีความกว้างหน้าจอถึง30มิลลิเมตรที่รองรับการแสดงภาพแผนที่นำทางแบบ3มิติขณะที่จอดิสเพลย์ขนาดใหญ่สั่งการทำงานแบบปกติทั่วไปได้ครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพสปายช็อตในช่วงรหัสลับ DNA กันต่อนะครับส่วนจะเป็นภาพสปายช็อตของรถรุ่นไหนนั้นผมขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงค่าโง่นะครับคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เสียค่าโง่ให้กับอะไรบางอย่างคิดแล้วบางทีมันก็เจ็บใจใช่ไหมครับแล้วถ้าสิ่งที่เราเสียค่าโง่ให้เป็นสิ่งที่เรารักมากๆอย่างรถของเราเนี่ยเราก็คงจะยิ่งเจ็บใจมากขึ้นไปอีกวันนี้นะครับช่องเอ็กซเรย์ของเราก็เลยอยากจะมานำเสนอเรื่องราวนึงนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีความคิดมีสติมากขึ้นก่อนที่จะเสียเงินอย่างไม่คุ้มค่าไปมากกว่านี้นะครับกับตอนที่มีชื่อว่าอย่าเสียค่าโง่เพราะรักรถไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์เงื่อนไขแรกของการถูกหลอกให้ซื้อของที่มีประโยชน์ต่อรถหรือต่อเจ้าของรถก็คือการขาดความรู้พื้นฐานด้านรถยนต์แต่ถึงไม่มีความรู้เราก็ยังสามารถใช้ตรรกะความคิดมาชดเชยเพื่อป้องกันตัวได้โดยการตั้งคำถามกับตัวเองง่ายๆว่าถ้ามันเป็นของดีจริงตามที่แอบอ้างมันจะต้องมีแต่คนอยากได้เป็นจำนวนมากและแห่กันมาซื้อไปใช้ไม่ใช่คนขายต้องพยายามเกลี้ยกล่อมให้เราซื้อหรือถ้าติดตั้งอุปกรณ์นั้นแล้วจะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้เป็น 10% ก็ลองใช้ความคิดแบบตรรกะดูก็ได้ครับว่าการจะทำให้รถประหยัดน้ำมันแค่ 5%ผู้ผลิตยังต้องใช้เงินวิจัยพัฒนากันเป็นร้อยเป็นพันล้านฉะนั้นหากอุปกรณ์ที่หลอกขายเราดีจริงผู้ผลิตรถยนต์ทุกยี่ห้อก็คงซื้อติดรถให้เราก่อนออกจากโรงงานเพราะทุนทั้งเวลาและงบประมาณครับที่สุดแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อเพราะฟังดูแล้วน่าเชื่อถือมากๆก็อย่าเพิ่งควักกระเป๋าง่ายๆครับให้ขอนำบัตรไว้แล้วกลับไปหาความรู้หรือถามผู้รู้ก่อนเสมอเลิกเกรงใจคนหวังร้ายหรือเอาแต่ได้ต้องปฏิเสธหรือประวิงเวลาไว้ก่อนครับลองเอ็กซเรย์ข้ออ้างเรื่องผลดีต่อรถนะครับที่ผู้ผลิตสินค้าใช้หลอกลวงคนรักรถเป็นประจำจะพบว่ามีอยู่ไม่กี่เรื่องครับเรื่องแรกคือช่วยประหยัดน้ำมันซึ่งเจ้าของรถชอบมากนะครับทั้งที่พิสูจน์ให้เห็นทันทีต่อหน้าต่อตาไม่ได้ต้องจ่ายเงินซื้อมาใช้ก่อนจริงๆแล้วนะครับแค่วัดค่าสิ้นเปลืองปกติให้ถูกต้องยังทำได้ยากการวัดเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยประหยัดกับหลังใช้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เรื่องต่อมานะครับคือช่วยถนอมเครื่องยนต์ลดความสึกหรอเหตุผลที่เขากล้าแอบอ้างโดยไม่กลัวว่าใครจะจับได้ว่าลวงโลกนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะเจ้าของรถย่อมไม่รื้อเครื่องยนต์มาวัดชิ้นส่วนแล้วประกอบใหม่เพื่อขับให้ได้หลายหมื่นกิโลเมตรแล้วรื้อออกมาวัดใหม่ต่อให้ผู้เชี่ยวชาญก็ทำไม่ได้ครับเพราะไม่รู้ขนาดชิ้นส่วนตั้งแต่รถเริ่มถูกใช้งานของดีจริงก็มีนะครับแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้จากต่างประเทศซึ่งมักจะตั้งราคาสูงมากจนไม่รู้ว่าจะหวังความคุ้มค่าได้ตรงไหนสินค้าเพื่อถนอมแบตเตอรี่ก็มีมากมายนะครับทั้งแบบเอาน้ำมันผสมสีมาขายให้ใส่ปนกับน้ำกรดกับพวกกล่องพลาสติกดำทึบแสงภายในทำเป็นวงจรมั่วๆต่อสายไฟออกมา2เส้นให้ต่อกับขั้วแบตเตอรี่สรรพคุณครอบจักรวาลทั้งยืดอายุแบตเตอรี่ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบแถมประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วยสุดท้ายที่พบเห็นกันได้บ่อยมากๆนะครับคือพวกอุปกรณ์แต่งรถเลียนแบบที่อ้างว่าติดแล้วเพลียวลมช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้บางแบบก็เพิ่มแรงกดที่ตัวรถและหน้ายางให้เกาะถนนดีขึ้นกลุ่มนี้นะครับถ้าลอกแบบมาเหมือนจริงก็น่าจะให้ผลเหมือนของแท้เพียงแต่เราจะขับด้วยความเร็วสูงเป็นประจำถึงระดับที่ชิ้นส่วนเหล่านี้ทำงานหรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงพวกที่ออกแบบกันเองโดยปราศจากหลักการทางเทคนิคที่ถูกต้องซึ่งไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปอย่างแน่นอนครับสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football Club พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเป็นไงบ้างครับกับเรื่องของค่าโง่ที่เราเคยเสียไปนะครับอย่างตัวผมเองนะครับพอได้มาดูเนื้อหานี้แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเสียค่าโง่ไปเยอะมาก
แต่บางครั้งนะครับการที่เราเสียค่าโง่ไปโดยที่รู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเนี่ยมันก็ได้ความสบายใจทั้งสองฝ่ายแบบนี้ก็ไม่ต้องมานั่งโทษตัวเองแล้วนะครับปล่อยมันผ่านไปแล้วครั้งหน้าก็มีสติให้มากขึ้นดีกว่าและตอนนี้นะครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการคานาโตมี่ของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรสในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เนี่ยเขายกระดับความสปอร์ตจากรุ่นซีดานอย่างชัดเจนเลยนะดูสังเกตจากพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ3ก้านแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นแบบตรงมันไม่เกะกะบริเวณขาแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยแผ่นหลังสูงมาเลยเหนือไหลขึ้นมาอีกทำให้เวลาที่นั่งเนี่ยมันรู้สึกอกกระชับแล้วก็เวลาที่เรามานั่งปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีแขนเนี่ยยื่นเอาเข็มขัดนิรภัยมาให้ทำให้เราไม่ต้องเอื้อมไปไกลๆไปหยิบตรงนู้นสิ่งที่พิเศษของรถคันนี้ก็คือว่าเป็นรถคูเป้ที่ข้างหลังเนี่ยนั่งได้จริงตรงสเปซตรงเข่าเนี่ยยังเหลือตั้งเยอะแน่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราวิ่งทางไกลนานๆมันจะเมื่อยขนาดไหนก็ยังไม่เคยลองนะส่วนของแดชบอร์ดของเขาเนี่ยก็พี่ปิ๊กว่าวัสดุเขามันสะท้อนแสงเวลาที่เราวิ่งตอนเที่ยงเนี่ยโอ้แสงสะท้อนตรงนี้แสบตาเลยโหมันก็สะท้อนเฉพาะคนนั่งแหละยอมใส่แว่นนิดนึงเพราะว่าพวกว่าวัสดุเนี้ยมันดูเท่ดีนะมันทำให้รถคันนี้ดูล้ำเลยอะช่องแอร์ออกแบบเหมือนเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยมันเท่มากเลยพี่ปิ๊กหน้าจอ widescreen cockpit ของเขา 12.3 นิ้วเนี่ยนะมันก็ดูใหญ่ภาพชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามองกล้องถอยจอดข้างหลังเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งกับกล้องได้เลยแล้วก็สำหรับคอเพลงนะพี่ปิ๊กคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาให้เครื่องเสียง Burmester Surround Sound System ซึ่งแบบเสียงกระหึ่มมากและเสียงดีมากพี่เป๊กเมื่อกี้หลังจากที่ปุ๊กเหยียบคันเร่งสุดแล้วเนี่ยนะปุ๊กก็มีความรู้สึกว่ากำลังของรถคันนี้เนี่ยมันก็พอมาเหมือนกันนะแต่ว่ามันน่าจะอีคลาสเนาะมันน่าจะมีมันอีกนิดนึงอะรถสปอร์ตด้วยอะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบซีซู2ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย184แรงม้าซึ่งก็ต้องบอกว่ากำลังเขาก็พอสมควรแต่ไม่ถึงกับจี๊ดจ๊าดนะฟอร์มูล่าเขาทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยทำได้ 9.4 วินาทีแล้วก็จังหวะเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ 5.1 วินาทีส่วนที่ความเร็ว80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ในเวลา 6.5 วินาทีอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มรถที่ทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีแต่ก็อยู่ปลายแถวของกลุ่มระบบถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยเป็นระบบ 9G Tronic นั่นหมายความว่าเขามีเกียร์เนี่ยให้มาถึง9จังหวะด้วยกันแล้วก็โหมดการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยมีโหมดย่อยอยู่ในนี้5โหมดด้วยกันแต่ละโหมดนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานเดี๋ยวลองเอาคอมฟอร์ตละกันเร่งคราวนี้เราก็มาลองสปอร์ตดูนะกดคันเร่งเท่าเดิมโอ้ตอบสนองเร็วขึ้นนะใช่มันตอบสนองเร็วขึ้นแล้วสปอร์ตพลัสล่ะก็ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกโอ้เฮ้ยมันแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะ3โหมดเนี้ยนิตยสารฟอร์มูล่าเขาทดสอบเบรกรถคันนี้นะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 37.8 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 1.04G ต้องถือว่าดีมากรถคันนี้มันออกจะเป็นแนวสปอร์ตเนาะ อยากรู้เรื่องความประหยัดมันจะเป็นยังไงบ้างอะเพคเขาก็ไม่ลืมนะปุ๊บถึงจะสปอร์ตเนี่ยเขาก็ยังใส่ฟังก์ชันที่เรียกว่า start stop มาให้ อันนี้เหมาะสำหรับเวลาที่เราจอดรถติดไฟแดงนานๆเนี่ยรถเนี่ยก็จะดับเครื่องให้เองอัตโนมัติเพื่อจะได้ประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ลดมลภาวะด้วย start stop start stop อย่างเงี้ยมันจะพังไหมอะระบบเนี้ยเขาออกแบบไว้โดยเฉพาะเลยไม่มีปัญหาระบบความปลอดภัยนี่ยังมีอะไรมาให้บ้างพี่ก็มี ABS นะซึ่งทำงานร่วมกับ ESP เนี่ยยังมีประสิทธิภาพรู้สึกเลยว่าการที่จะทำให้รถคันนี้เสียหลักออกอาการเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าระบบ ESP ของเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือเวลาที่เราเข้าโค้งที่ความเร็วเกินความเหมาะสมเนี่ยนะระบบก็จะเบรกแล้วก็ทำให้ล้อที่หมุนฟรีเนี่ยชะลอแล้วก็ยังมีABA Active Brake Assist เนี่ย ที่คอยคำนวณระยะข้างหน้ากับเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กันเกินไปเนี่ยระบบจะเตรียมการเบรกไว้ให้ แต่ถ้ายังใกล้เกิน
กว่านั้นอีกเนี่ยจนถึงเกือบจะอันตรายเนี่ยนะระบบจะชะลอรถให้เองโดยอัตโนมัติซึ่งอันนี้เป็นระบบที่เสริมแล้วก็เพิ่มของเรื่องความปลอดภัย Mercedes-Benz E-Coupe 200คันนี้เนี่ยเขาดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ Central Purity ที่เขาออกแบบเนี่ยให้ดูหรูหราแล้วก็ทันสมัยด้วยกระจังหน้าแบบ Diamond Grille ของเขาแล้วก็ไฟหน้าแบบ Multi Beam LED ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz นะทำให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นที่สำคัญนะพี่ปิ๊กไฟหน้าของเขาเนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติคือตรวจจับความเคลื่อนไหวถ้าสมมติว่าเราขับรถไปเนี่ยแล้วมีรถสวนมาหรือถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าไฟมันก็จะดิมลงให้อัตโนมัติหรือว่าเราขับไปในที่มืดไฟมันก็จะสว่างขึ้นให้อัตโนมัตินี่แล้วความโดดเด่นของเขาอีกเรื่องนึงนะก็คือว่าด้านประตูกระจกของเขาเนี่ยไร้กรอบไม่มีเสาบีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดกระจกด้านข้างทั้งหน้าหลังลงเนี่ยสามารถรับลมได้เต็มที่เลยด้านหลังของเขาเนี่ยมีไฟ LED ที่เป็นแบบคริสตัลทำให้มันส่องสว่างในเวลากลางคืนเนี่ยมองเห็นแต่ไกลเลยที่แปลกกว่านั้นนะให้พี่อยู่ด้านหลังเหมือนกันที่เปิดฝากระโปรงของเขาเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงโลโก้เบนซ Corporation. การรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness Sing Corporation and Chelsea Football Club Fast Auto Show Thailand 2019ครั้งที่8เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่รถยนต์ใหม่ป้ายแดงเงื่อนไขสุดพิเศษพร้อมรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีผมพัฒนเดชรับประกันทุกคันจองรถลุ้นบัตรเติมน้ำมันซื้อรถลุ้นรางวัลใหญ่ Isuzu D-Max Spark 26-30 มิถุนายนนี้ที่ Bytech บางนาเข้าชมฟรีสนับสนุนโดยกรุงศรีออโต้ PTT Alterforce Diesel Premium ศูนย์บริการรถยนต์ B-Quick Magwise สิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football Clubเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับและตอนนี้ครับคุณขวัญชัยและคุณสายศก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมกับข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์ที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดื่อสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนเรื่องนี้ไม่รู้จะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายคงไม่ใช่ข่าวร้ายนะครับคือต้องบอกก่อนนึกเหมือนรู้ได้ไงตำรวจกับขนส่งเขาจับมือกันจริงๆแล้วอ้าวเหรอเออมีการนั่งแถลงข่าวร่วมกันว่าไอ้ที่เราที่เคยบอกว่าจะเชื่อมโยงระบบถึงกันครับเขาบอกว่าประมาณว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่จ่ายใบสั่งเนี่ยต่อทะเบียนไม่ได้ต่อทะเบียนไม่ได้คือต่อได้แต่ว่าต้องมาจ่ายก่อนก็คือเวลาเมื่อท่านไปต่อทะเบียนประจำปีเนี่ยถ้าท่านยังติดค้างค่าใบสั่งอยู่เขาอำนวยความสะดวกว่าจ่ายได้เลยที่ที่สำนักขนส่งคือจ่ายพร้อมกันที่ขนส่งได้เลยทีนี้ถ้าสมมติว่าโอ้โหติดค่าใบสั่งเยอะไม่รู้ตัวมาก่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ให้ต่อทะเบียนได้แต่ว่าจะออกใบแทนให้คือไม่ออกป้ายสี่เหลี่ยมให้คือภายใน30วันต้องจัดการให้เรียบร้อยใช้ได้30วันแล้วก็ไปจัดการซะถ้าไม่จัดการอีกทีนี้ก็ท่านก็จะไม่ได้ป้ายทะเบียนไม่ได้ป้ายสี่เหลี่ยมนะเวลาตรวจก็โดนถ้าตำรวจตรวจก็จะโดนก็โดนด้วยถ้ามีป้ายสี่เหลี่ยมโดนครับโดนปรับหรือออกใบสั่งอีกว่าท่านก็ทบไปแล้วจะไปปีหน้ากันแล้วแต่ท่านก็แล้วกันครับแต่อันนี้จะเริ่ม1ตุลาคม1ตุลาปีนี้นะก็ดีนะคือขอให้มีระยะบอกนะว่าถึงเมื่อไหร่อะไรต่างแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราเคยพูดปรามาสไว้อะว่าตกลงกันไม่ได้อย่าเพิ่งพูดตอนนี้ก็คือท่านบอกว่าตกลงกันได้แล้วได้แล้วท่านพูดก็ต้องตบมือให้
ก็เป็นเรื่องดีคือแน่นอนเวลาเราทำผิดเราได้รับใบสั่งมันตามหลักก็ต้องไปเสียไงแต่ว่าเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยมันยังเชื่อมโยงกันไม่ได้เนี่ยคนก็บอกว่าฉีกทิ้งก็ได้ใช่ไปทำไมใช่ไหมว่าจ่ายเงินทางกองทะเบียนก็อยากได้เงินอยู่แล้วก็รับจดรับต่อทะเบียนส่วนไอ้ใบสั่งก็ไปรอสิซึ่งทางใบสั่งก็ไม่รู้อยู่เป็นไรจับกับใครแต่ครั้งนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตั้งแต่เรียกว่า1ตุลาต้นไปเนี่ยเป็นเรื่องแล้วก็บอกว่าตำรวจบอกว่าย้อนหลัง1ปีนะคือได้ใบสั่งตั้งแต่1ตุลาปี61ใช่แล้วก็จากนี้เป็นต้นจาก61เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นครับไปต่อทะเบียนแล้วต้องจ่ายแต่ใครที่ทำผิดก่อน61ใช่ไหมก่อนตุลา61เนี่ยถือว่าระบบไม่เชื่อมระบบไม่เชื่อมไม่เชื่อมไม่เขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองยกให้ยกอะไรความผิดให้จำเลยหลัง1ตุลาเรามาดูผลอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับครับอีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวเรื่องของรถยนต์ในประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของยอดผลิตยอดขายและยอดส่งออกรถยนต์อันนี้เราก็รายงานเป็นประจำอันนี้เป็นของเดือนเมษายนของเดือนเมษาเอาเลยเชิญครับทางโฆษกอุตสาหกรรมยานยนต์ในสภาอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับคุณสุรพงษ์เจ้าเก่าของเรานี่แหละครับ บอกว่าเอาเริ่มยอดผลิตก่อนยอดผลิตรถเดือนเมษายนปี62นะครับผลิตไปทั้งหมด 152,242 คันเพิ่มขึ้นนะครับ 11.47% เพิ่มนะเพิ่มเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเนี่ย 75,169 คันเพิ่มขึ้น 2.82 นะครับและผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 75,073 คันเพิ่มขึ้น 21.73 โอ้ในประเทศเพิ่มเยอะกว่าใช่ทีนี้ถ้ารวม4เดือนมกราคมถึงเมษายนเป็นยังไงยอดผลิตนี่คือยอดผลิตนะคือ 711,729 คันเพิ่มขึ้น 5.52% เพิ่มขึ้นนะครับต่อไปไปดูยอดขายบ้างยอดขายหรือยอดจำหน่ายนะครับเดือนเมษายนขายรถไปทั้งสิ้น 86,076 คันบวกนะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.7% เขาก็บอกว่าเศรษฐกิจขยายตัวอะไรต่างๆการลงทุนของภาครัฐภาคเอกชนก็ว่ากันไปว่ากันไปทางการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับสรุปแล้ว4เดือนยอดขายรถยนต์อยู่ที่ 349,625 คัน4เดือนนะบวก 10.5% โอ้โหมากกว่าที่คิดคำนวณยังไงก็มากกว่าตอนแรกก็บอกกันว่าได้หลักเดียวอ่ะคือสัก 3% 5% 7% ก็ดีใจแล้วแต่อันนี้ออกมา10กว่าใช่ไหมครับก็ถือว่าน่ายินดีครับ 10.5 ครับทีนี้เป็นสิ่งยอดสุดท้ายคือยอดส่งออกนะครับยอดส่งออกเนี่ยเมษายนส่งออกไปทั้งสิ้น 67,114 คันนะครับลดลงอันนี้ลดหนึ่งลดลง 7.52% โอ้คือเป็นยอดส่งออกที่ต่ำที่สุดในรอบ2ปี24เดือนนะครับต่ำสุดลดลงทุกตลาดยกเว้นออสเตรเลียนะครับแล้วก็ที่ดูพอดูดีขึ้นบ้างก็คือตะวันออกกลางเติบโตขึ้นบ้างนะครับครับสรุปแล้ว4เดือนเนี่ยอยู่ที่ 366,955 คันแต่ไม่บอกว่าลดหรือเพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นมูลค่าการส่งออกเนี่ยลดลง 3% ตัวเลขไม่บอกว่าจำนวนเท่าไหร่แต่มูลค่าการส่งออกลดลงนิดหน่อย 3% ประมาณนี้นะครับยังไงตามครับเป้าหมายยอดส่งออกรถยนต์ก็ยังตั้งไว้ที่1,100,000คันปีนี้นะครับครับส่วนเป้าหมายยอดจำหน่ายอยู่ที่1,500,000คันก็ยังคิดว่าส่งออกสูงกว่าหน่อยนึงอ่ะหน่อยนึงนะครับหน่อยนึงเป้าหมายทั้งปีของตลาดรถยนต์เลย2,150,000คันนะครับครับมีข้อมูลนิดนึงว่าการส่งออกรถไทยไปยุโรปลดลงตั้งแต่ปี61ที่ผ่านมาเพราะไทยถูกตัดสิทธิ์พิเศษทางภาษีรถยนต์นะครับครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราได้อยู่แต่พอยูโรเขาพิจารณาว่าไทยเนี่ยโอ้โหส่งไปขายเขาเยอะนะใช่เพราะนั้นก็เลยตัดสิทธิ์อันนี้ก็คือต้องไปคละกับของชาติอื่นเขาครับเขาบอกว่าถ้าสหรัฐพิจารณาปรับภาษีรถยนต์อีกครั้งนี่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์ของไทยมันมองได้สองทางคือถ้าสหรัฐเนี่ยตอนนี้สหรัฐกับไทยไม่ได้มีข้อพิพาทกันเรื่องนี้สหรัฐไม่ได้ยกเรื่องนี้เป็นประเด็นแต่สหรัฐไปยกประเด็นที่มีข้อพิพาททางการค้ากับจีนกับญี่ปุ่นก
ับเกาหลีกับหลายประเทศเลยนะวันนั้นอ่านข่าวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศคู่พิพาทเพราะฉะนั้นถ้าบังเอิญเนี่ยสหรัฐไปยกภาษีขึ้นในหมู่ประเทศที่อยู่เป็นคู่พิพาทเนี่ยนะครับเราจะได้ประโยชน์เพราะรถของเราเนี่ยก็จะเรียกว่าไปเพิ่มยอดในสหรัฐได้แล้วก็ถึงยังไงก็ตามเนี่ยเรากับทางยุโรปเนี่ยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วล่ะแต่ยุโรปก็หวังพึ่งเราเหมือนกัน อยากมีสัญญาการค้าเสรีกับเราเหมือนกันเพราะนั้นต่อรองเก่งๆเนี่ยผมว่าไปลองคุยตรงนี้ดูอยากได้อันนั้นต้องให้อันนี้อะไรเงี้ยนะไม่รู้เรื่องนี้เราไม่ใช่นักการค้าจริงแต่เรามองคิดว่ามันน่าจะแน่จะเป็นไปได้ในทางที่ดีนะครับไปดูข่าวที่เกี่ยวกับเรียกว่าตลาดรถทั่วไปบ้างนะครับในโดยเฉพาะในตลาดเพื่อนบ้านเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอย่างในพม่าอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีอุตสาหกรรมรถยนต์หรือเปล่านะครับเมื่อก่อนนี้มีบ้างแต่รู้สึกหลายเจ้าก็ถอนคือความไม่แน่นอนของการเมืองเขาอะมันก็เลยทำให้การลงทุนไม่ค่อยมั่นคงไงแต่ตอนนี้รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยประกาศไปตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในพม่านะครับ โดยจะเริ่มในปี2564นะครับก็ข่าวก็คือประกาศจะเปิดโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของโตโยต้านะครับในพม่านะครับเนื่องจากว่าตลาดรถยนต์ของประเทศพม่าเนี่ยกำลังเติบโตนะครับครับแล้วก็รัฐบาลพม่าเนี่ยเรียกว่ากีดกันการนำเข้ารถยนต์ไปตั้งภาษีอะไรเนี่ยโตโยต้าจะลงทุนประมาณ52 ล้านดอลลาร์ครับผลิตรถกระบะไฮลักซ์ที่โรงงานแห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ในแถวๆชานเมืองย่างกุ้งนะครับครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ปี64เดือนกุมภาแผนการผลิตคือ 2,500 คันต่อปีนะครับโอ้โหดูเหมือนตัวเลขเยอะแต่แค่ 2,500 คันเหรอต่อปีครับหรือตัวเลขผิดไม่นะคงเริ่มแค่นี้ก่อนคงเริ่มแค่นี้ก่อนย้อนหลังเราย้อนหลังเราเมื่อสัก40ปีที่แล้วคงเริ่มเป็นเฟสไปนะครับครับในพม่าเนี่ยเขามีมาตรการจำกัดการนำเข้ารถยนต์ตั้งแต่ปี60นะครับทำให้ตลาดรถยนต์พม่าเนี่ยมีการผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้นมีรถยนต์ใหม่จากการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นนะครับโดยปีที่ผ่านมาในยอดขายรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น2เท่านะครับคือ1มีตอนนี้มี 18,000 คันยอดขายนะครับแล้วก็มีโรงงานรถยนต์ในพม่าอยู่แล้วก็คือซูซูกินิสสันและฟอร์ดอ๋อครับก็มีอยู่สี่แห่งโอ้แต่ยอดขนาดนี้เนี่ยคือมันยังไม่ล่อใจพอนะหมื่นกว่าคัน20,000คันที่จะให้โอ้โหประมาณ20ยี่ห้อเนี่ยไปแย่งกันเนี่ยคงยังไม่ล่อใจพอแต่เอาละโตโยต้าเป็นบริษัทหนึ่งที่ก็ช้าไม่ได้ก็ถ้ามี3บริษัทที่ก็รออยู่แล้วเนี่ยโตโยต้าก็หนีไม่พ้นก็ต้องไปลงทุนด้วยแต่ที่สำคัญก็คือว่าพม่าในฐานะที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยนะครับพม่ากับเวียดนามเนี่ยมีความรู้สึกคล้ายๆกันเลยต้องการจะกันไทยหลายประเทศเลย ที่มีความรู้สึกอย่างนั้นคือต้องการจะกันไทยโดยที่ให้บริษัทต่างๆที่ลงทุนในประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนเพิ่มในประเทศเขาด้วยวิธีการเนี่ยอย่างของพม่าคือกีดกันเอายอดเนี่ยคือยากขึ้นเข้ายากเวียดนามนี่ใช้วิธีเดียวกันโอ้โหบริษัทรถยนต์ที่ส่งเข้าไปเนี่ย บนเป็นแถวเลยบอกว่าโอ้โหกว่าจะตรวจผ่านนี่ขอตรวจทุกคันมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมนำเข้าไป 3,000 คันก็ทุกคันมาจอดตรวจหมดเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนหลังก็เจรจากันบอกเอาหน้าขอเป็นล็อตนะล็อตนี้มา300คันก็ขอตรวจทีเดียว7คันแล้วก็ปล่อยไปตอนหลังนี่รู้สึกก็อ่อนแล้วก็ยอมมานะแต่ก็อย่างว่าครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องทางกิจการทางการค้าซึ่งแน่นอนประเทศที่เสียเปรียบก็ยอมต้องทำแบบนี้แหละก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเขาก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของเขาใช่ไหมถูกต้องครับโดยเฉพาะเวียดนามนี่รู้สึกอุตสาหกรรมรถยนต์จะก้าวหน้ากับพม่านะก้าวหน้ากับพม่าใช่ครับมียี่ห้อของตัวเองด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วพลเมืองก็มากกว่าด้วยใช่นะครับครับอีกข่าวหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของในยุโรปบ้างนะครับในยุโรปเนี่ยปรากฏว่ามีข่าวว่า Fiat Chrysler Automobiles หรือ FCA เนี่ยนะครับกำลังคุยกับ Renault อยู่ว่าจะร่วมมือเป็นพันธมิตรกันนะครับครับบอกว่าการพูดคุยเนี่ยก้าวหน้าไปมากแล้วนะครับเนื่องจากคือ FCA เนี่ยมียอดขายดีในยุโรปขณะที่ในสหรัฐป่ะในสหรัฐในสหรัฐรถของ FCA มียอดขาย
มากกว่าที่ขายในยุโรปที่ในสหรัฐมากกว่าในสหรัฐมากกว่าขณะที่โรนโนเนี่ยในอเมริกาไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยไม่รู้จักนะครับเพราะนั้นก็เหมือนกับเอาข้อดีของแต่ละใช่มาเชื่อมกันแต่ละฝ่ายนะแม่คนนึงเก่งยุโรปคนนึงเก่งสหรัฐก็เอามาเชื่อมกันซะตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งคู่ครับแล้วก็บอกว่าเรโนตอนนี้จริงๆก็เป็นพันธมิตรกับนิสสันมิตซูบิชิอย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเนื่องจากท่านประธานท่านการอดีตต้องเรียกท่านอดีตประธานถูกจับข้อหาเรื่องการเงินนั่นใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินนะยังอยู่ในคุกเนาะใช่มีข้อหาใหม่อะไรที่ว่าไปเรื่อยครับแล้วทำไงทีนี้ก็มันก็ต้องรวมตัวอย่างเงี้ยคืออย่างนี้คุณสายยศเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วนะครับข่าวเรื่องการรวมตัวเนี่ยมันดังมากเลยตอนนั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าการเจรจาของ Fiat กับทาง Renault เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาพูดกันว่าในโลกนี้เนี่ยมันจะเป็นการรวมตัวของบริษัทเล็กบริษัทน้อยทั้งหลายเนี่ยรวมแล้วเนี่ยจะเหลือยี่ห้ออยู่ประมาณไม่ถึง15ยี่ห้อครับแต่ว่ามันไม่สำเร็จเพราะรวมมันก็เกิดปัญหาไอ้ความขัดข้องทางการค้ากันไอ้คนนี้ได้เปรียบตรงนั้นคนนั้นได้เปรียบตรงนี้ก็อยากจะ108.9ซึ่งมันลงตัวกันไม่ได้แต่ตอนนี้มันจะต้องทำให้ได้แล้วล่ะเพราะไม่งั้นพอรถไฟฟ้าเข้ามารถไฟฟ้านี่จะเป็นอีกตลาดหนึ่งเลยผู้ผลิตก็จะอาจจะไม่ใช่ผู้ผลิตเก่าก็ได้เพราะนั้นผู้ผลิตเก่าต้องร่วมมือกันก่อนแล้วก็รวมตัวกันเวลาจะมีอะไรต่อสู้ก็ไปด้วยกันตรงนี้ผมว่าก็ต่อไปมันจะเหลือน้อยลงพัฒนาตลาดรถไฟฟ้ามันเหมือนรถไฟฟ้ามันจะทำง่ายขึ้นนะมันจะมีชิ้นส่วนน้อยลงไงผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นใช่โดยที่ไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อนอย่างพวก Google อย่างพวกอะไรเนี่ย Apple อย่างเงี้ยก็ทำให้มือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยอยู่ๆก็จะมาทำรถยนต์แต่เอาละมันก็มีปัญหาซึ่งพวกนั้นก็ต้องพบเหมือนกันคือเรื่องสร้างรถยนต์เนี่ยคุณสยศผมว่ามันเหมือนเด็กเนี่ยคือมันจะต้องเริ่มจากการคลานก่อนครับมือจะต้องมีรอยแผลด้านก่อนแล้วถึงค่อยๆนั่งเสร็จถึงค่อยๆเดินเสร็จถึงจะวิ่งได้ครับแต่ถ้าตอนนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยบริษัทต่างๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยพยายามที่จะลุกขึ้นแล้ววิ่งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายเจ้าก็จะมีปัญหาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงก็คือหลายเจ้าก็เดินไปสักพักนึงก็ถอยกลับแล้วบอกไม่เอาดีกว่าครับฉันเก่งตรงไหนฉันทำตรงนั้นดีกว่าซึ่งก็เรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ครับมันยากเหมือนการเมืองไหมมันตั้งพรรคการเมืองไหมผมว่าไอ้การเมืองมันซับซ้อนกว่าไอ้นั่นยากกว่าคือความจริงการเมืองนี่ไม่ใช่เรื่องยากเนี่ยแต่ว่าพอเรามีรัฐธรรมนูญที่เขียนให้มันกลายเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยพรรคเล็กพรรคน้อยเยอะเนี่ย มันก็เหนื่อยคุยกับคน2คนเหนื่อย คุยกับคน3คนเหนื่อยขึ้น คุยกับคน4คนไม่รู้เรื่อง คือคนไทยเนี่ยต้องเก่งคนเดียวอ่ะสังเกตดูนะอย่างนักมวยอย่างเงี้ยเราเก่งนะฮะแต่เล่นฟุตบอลเมื่อไหร่เราเจ๊งเลยเพราะมันต้องคุยกับ11คนกับโค้ชอีกเพราะตรงนี้เนี่ยบุคลิกของคนไทยคืออยู่น้อยดีกว่าทำอะไรง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นถ้าเป็นเยอรมันจะตรงข้ามยิ่งอยู่เยอะเขารวมพลังได้เยอะเนี่ยไปเร็วกว่าก็นี่แหละมันเป็นอะไรที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะใช่การเมืองนะทีวีก็มีเยอะก็ไม่ดีแต่ก็อยากมีกันอยากมีใช่แล้วก็อันนี้แหละแล้วค่อยคุยกันใหม่นะครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและหลังจากติดตามรายการย้อนหลังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ง่ายมากเลยครับคำถามมาจากช่วงจับชีพจรคำถามมีอยู่ว่าการนำเสนอภาพบรรยากาศงานประกวดรถโบราณครั้งที่43เรานำเสนอการภายใต้ชื่อตอนว่าอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับทาง www.facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือการแชร์วิดีโอนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะครับหลังจากแชร์แล้วนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบเข้ามานะครับที่ Facebook Fanpage ของเราทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้อง
และทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมนี้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานรายการคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ